มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ตัว Hello World เรียบร้อยแล้วนะครับมีแอป Bar แล้วก็มี Hello World เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในการที่จะสร้างโปรแกรมนะครับสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าเอ๊ะเวลาเราจะวางวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยเราจะต้องถูกนำมาวางนะครับนำมาวางบนพื้นที่นะครับบนพื้นที่ของScaffold นะครับ Scaffold ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องเอาวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยมาวางไว้บนนี้แล้วตอนนี้มันวางได้ยังไงอ่ะถ้าอาจารย์ใส่แค่คำว่า Scaffold ของอาจารย์บอกว่าตรงสีขาวคือ Body แล้ว Body มี Text ก็จะมีข้อความ Text โชว์อยู่1ตัวแล้วในการ Set Property เนี่ยมันจะสมมติอาจารย์ต้องการมีข้อความอยู่2ข้อความล่ะมี Text Hello World แล้วก็ตามด้วยชื่อเราจะใส่เป็นแบบจะใส่เป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะใส่เป็นคอมม่าอีกตัวหนึ่งนี่หรอแบบนี้หรอมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะตีเออร์เลยแหละว่ามันใส่ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้สมมติต้องการจะมีข้อความ2ข้อความเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่าบอดี้นะครับสมมติอาจารย์ขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนนะลบบอดี้คอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์เพื่อความชัวนะครับสมมติว่าอาจารย์control space bar นะครับแล้วก็เลือกที่บอดี้บอดี้บอกว่าใน property body เนี่ยจะเป็นวิดเจ็ตแค่1ตัวเท่านั้นฉะนั้นวิดเจ็ตเนี่ยถ้าเราใส่ text เข้าไปคือใส่อะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้ถูกไหมครับ body อ่ะ body คือสีขาวทั้งหมดนะครับต้องเป็นวิดเจ็ตแค่1ตัวเท่านั้นเนี่ยเป็นตามเนี้ยวิดเจ็ต1ตัวแล้วทีนี้เราจะเอาข้อความอื่นหรือว่ามี text ตัวอื่นใส่จะทำยังไงดีนะครับวิธีการนะครับตัวนี้นะครับอาจารย์จะกลับขึ้นมาอันเดิมก่อนในส่วนของ body นะครับการที่เราจะวางวิดเจ็ตเนี่ยเขาไม่วางกันเพียวๆอย่างนี้ครับเขาจะวางกันโดยที่ต้องมี layoutของมันนะครับมีการวาง layout layout คือการจัดตำแหน่งนะครับทีนี้การจัดตำแหน่งเนี่ยอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัว document นะครับ document ในส่วนของ document นะครับมันก็จะมีตัว basic นะครับตัว basic กลุ่มของ basic แล้วกันอย่างคลิกเข้าไปที่ basic นะครับมันจะมีในกลุ่มของตัวนี้ครับเห็นไหมนี่คือลักษณะที่เป็น layout นะครับซึ่งดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรดิก็คืออ่ะสมมติ layout ตัวแรกนะครับเป็นคอลัมน์คอลัมน์แปลว่าอะไรคอลัมน์คือแนวตั้งก็คือพูดง่ายว่าในถ้าเราเอาคอลัมน์เอาวิดเจ็ตที่ชื่อหรือว่าเป็น layout ที่เรียกว่าคอลัมน์มาวางเราจะสามารถใส่วิดเจ็ตตัวที่1เข้าไปได้ใส่ตัวที่2เข้าไปได้ตัวที่3 4 5เรียงลงมาเป็นลักษณะเป็นคอลัมน์นะครับในทางตรงข้ามกันก็คืออย่างเช่นอีกตัวนึงก็คือโรก็คือเรียงกันเป็นแนวนอนนะครับฉะนั้นพอเรารู้ว่าเอ้ยเราต้องใช้ layout นะเราต้องใช้ layout ก่อน layout ตัวเนี้ยตัวหนึ่งที่ใช้กันก็คือคอลัมน์เพราะว่ามันจะวางจากบนลงล่างนะครับวางจากบนลงล่างฉะนั้นเราก็ไปที่โค้ดครับเราก็จะพิมพ์นะครับอาจารย์ก็จะ spacebar มาให้เห็นตรงนี้ก่อนเราก็จะพิมพ์คำว่าคอลัมน์นะครับคอลัมน์ปิดกาเปิดปิดวงเล็บเปิดปิดก็นี่คือการสร้างวิดเจ็ตคอลัมน์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่คอลัมน์นะครับปึ๊บคลิกเข้าไปที่คอลัมน์จะมีโค้ดตัวอย่างว่าคอลัมน์เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีการเซต property อะไรยังไงบ้างนะครับ property ตัวที่สำคัญของคอลัมน์ก็คือ children เมื่อกี้เราเห็นแวบๆคำว่าชายแล้วใช่ไหมครับคำว่าชายในคอนเทนเนอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดในคอนเทนเนอร์นะครับจะมี property ที่ชื่อว่าชายนะครับชายนะครับแล้วในส่วนของคอลัมน์มันมี property ที่ชื่อว่า children ภาษาอังกฤษใครเก่งๆบ้างชายก็คือเด็ก1คน children ก็คือเด็กหลายๆคนเป็นพหูพจน์ถูกไหมครับคำว่าเด็กหลายๆคนนะก็คือลูกหลายๆคนก็คือถ้าย้อนกลับไปลูกหลายๆคนก็คือตรงนี้ครับลูกคนที่1ลูกคนที่2คนที่3 4 5เงี้ยมันก็จะเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็จะเป็นลูกนะครับใน property ที่ชื่อว่า children ฉะนั้น property ที่ชื่อว่า children จาง control space bar ครับปึ๊บมันจะมี property ที่ชื่อ childrenโดยที่ children เนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้ามปูวิดเจ็ตนี่คือ array นะครับเป็น array มันเหมือนก้ามปูใช่ไหมก็คือพูดง่ายคอลัมน์มีลูกได้หลายคนมีลูกได้หลายตัวแต่ละตัวก็อยู่ใน array ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกที่ children ปึ๊บแล้วข้างในเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นวิดเจ็ตนะครับเป็นวิดเจ็ตที่เป็นก้ามปูแล้วข้างในเนี่ยนะครับในก้ามปูก็คือเป็น array ของวิดเจ็ตอะแสดงว่าข้างในก็ต้องเป็นตัว array ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาตัวนี้มาใส่ครับอาจารย์จะเอา text ตัวที่1มาใส่ปึ๊บอาจารย์คัดมาครับระวางตรงนี้ฉะนั้น text ของอาจารย์จะอยู่ภายใต้ children
ของคอลัมน์ฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเหมือนเทคอาจารย์อยู่ตัวเนี้ยอยู่ตัวแรกนะครับแล้วถ้าสมมติอาจารย์มีเทค2ตัวล่ะถ้าอาจารย์มีเทค2ตัวมันอยู่ในก้ามปูตรงนี้เป็นอาร์เรย์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใส่คอมม่านะครับใส่คอมม่าแล้วก็เอารูปตัวที่2มาใส่ก็เป็นเทคอย่างเช่นอย่างงี้ hello อาจารย์เป็นคำว่า hello เฉยๆ hello แล้วก็ตามด้วยอาจารย์ m อาจารย์ m อย่างงี้นะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดในตัวเนี้ยเป็นอาร์เรย์มีลูก2ตัวก็คือเทคตัวที่1กับเทคตัวที่2นะครับเทคตัวที่1กับตัวที่2แล้วอยู่ภายใต้นะครับ property ไอ้ children ของคอลัมน์ฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยลูกตัวที่1ลูกตัวที่2ฉะนั้นอาจารย์เขียนอย่างนี้เสร็จปุ๊บแน่นอนครับอาจารย์จัดโค้ดนะครับจัดโค้ดทุกครั้งเลยจัดโค้ดขึ้นมาทุกครั้งเลยเสร็จปุ๊บก็เซฟครับ control s เซฟแล้วไปดูผลกันเห็นไหมครับจะเกิดเป็น property 2เป็น tech 2ตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ tech 2ตัวขึ้นมาแบบนี้ฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการที่เราจะวาง layout โดยใช้คอลัมน์แต่ถ้าสมมติอาจารย์ขอปรับปรุงอีกแล้วอาจารย์จะเอาโค้ดมาเช่นอาจารย์เอาตัวนี้ตัวเดียวก่อนตัวนี้ตัวเดียวครับปึ๊บสมมติเมื่อก่อนมันมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนมีแค่ตัวนี้เนาะมีแค่ตัวนี้hello อะไรเนี่ยนะครับที่เป็นตั้งแต่แรกถ้าเราต้องการจะเอาคอลัมน์มาใส่เราต้องพิมพ์แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าด้วยความขี้เกียจและอีดิเตอร์มันฉลาดคือคนโปรแกรมเมอร์ขี้เกียจแต่อีดิเตอร์ฉลาดเราอาจจะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้แหละเราอยู่ที่ตรง text ตัวนี้นะครับแล้วเราเลื่อนมาทางขวามือเราจะเห็นตัวที่เรียกว่า flutter outline นะครับ flutter outline ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือช่วยตัวหนึ่งนะครับโดยที่เราคลิกขวานะครับถ้าเราคลิกขวาตรง text ตรงนี้นะครับเห็นไหมเราอยู่ที่ text ใช่ไหมเราคลิกขวาตรง text hello ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณจะใส่สามารถทำการ wrap ด้วยคอลัมน์ได้ wrap ก็คือการห่อครับเหมือน wrap ห่อพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ wrap ด้วยคอลัมน์มันสามารถ wrap ด้วยคอลัมน์ก็ได้นะครับฉะนั้นอาจารย์คลิกตรงนี้ครับคลิกคลิกเห็นไหมมันจะสร้างให้เลยทันทีเห็นไหมว่ามีคอลัมน์มาแล้วก็มี property children แล้วก็มี text อยู่ข้างในเห็นไหมอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับอาจารย์คอนโทรล Z ก่อนนะอาจารย์คอนโทรล Z ก่อนเสร็จแล้วอาจารย์ทดลองดูที่มันฉลาดขนาดไหนอาจารย์เอา text ตัวที่2มาวางอาจารย์เอา text ตัวที่2มาวางแบบนี้แล้ว text 2ตัวนี้นะครับอาจารย์เลือกนะครับอาจารย์เลือก text 2ตัวนี้นะตัวที่1กับตัวที่2อาจารย์เลือกตึ๊บๆคลิกแล้วก็ไอ้กด control แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วมันก็จะทำให้ wrap ด้วยคอลัมน์ได้จะลองเลือกดูครับปึ๊บมัน wrap ได้แต่ผิดมันไม่ถูกแสดงว่ามันได้แค่ตัวเดียวโอเคอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูด้วยปึ๊บอันนี้วางกลับคืนสมมติว่ามี1 property 1 widget เราต้องการจะห่อมันด้วยคอลัมน์เราคลิกขวาแล้วก็เลือกว่าห่อด้วยคอลัมน์ห่อด้วยคอลัมน์ wrap ด้วยคอลัมน์ปึ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ใน children ให้อัตโนมัติถ้ามีตัวที่2อาจารย์ก็จะเอาตัวนี้มาใส่นะครับก็จะสะดวกขึ้นนิดนึงเห็นไหมสะดวกขึ้นนิดนึงไอ้ตัวที่เรานั่งพิมพ์เองเราก็ลบก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเห็นไหมแล้วมันจัดโค้ดให้เราสวยงามด้วยฉะนั้นพอเสร็จปึ๊บถ้ามีตัวที่3ล่ะอาจารย์มีตัวที่3ใส่เข้าไปCSMSU มี text 3ตัวเซฟครับก็จะมี3อันเห็นไหมแล้วมันมี space bar มาจากไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหม space bar ไม่น่ามีนะแต่ตรงนี้อ๋อมันตรงนี้โอเคไม่เป็นไรตรงนี้นะครับก็จะมี3ตัวนะครับมี3ตัวที่มันเรียงต่อกันซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของตัวคอลัมน์นะครับทีนี้ไอ้ตัวคอลัมน์นะครับคอลัมน์เนี่ยมันจะมี property สังเกตไหมนี่คือ property ตัวเดียวนะ property ตัวเดียวแล้วมีลูกอยู่ข้างใน property ของคอลัมน์อาจจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องได้ใช้ก็คือสมมติอาจารย์กด control space bar enter ลงมาแล้ว control space bar มันจะมีคำว่า main axis alignment กับ cross axis alignment คำว่า main axis แปลว่าอะไร main ก็คือหลักใช่ไหมครับคอลัมน์นะครับมันวางกันแนวไหนเป็นหลักมันวางแนวตั้งเป็นหลักฉะนั้น main axis หรือว่าทิศทางการวางนะครับก็คือแนวตั้งนะครับแนวตั้ง
ส่วน cost axis cost axis คือตัวนี้ครับ cost axis ก็คือเป็นทางตรงข้ามกับตัว main ก็คือทางนอนนะครับฉะนั้นคอลัมน์เนี่ย main axis คือทางตั้งนะครับแล้วก็ cost axis คือทางนอนฉะนั้นอาจารย์ลองเซตดูครับว่า main axis alignment นะครับเดี๋ยวนะลืมดู main axis alignment ไม่มีมันไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับ main axis alignment นะครับมันต้องใส่ค่าอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ทดลอง control spacebar ดูมันจะมีบอกว่า main axis alignment จุด center จุด end จุดมันมีอะไรให้ลองเล่นจิ้มไปแล้วกันจุด center จะเซตแบบนี้ครับแปลว่าอะไรอาจารย์เซต property ชื่อว่า main axis alignment ด้วยค่านี้ค่า center แล้วไอ้คอลัมน์เนี่ยมันก็มีลูกด้วยนะมีลูก3ตัวฉะนั้นอาจารย์กดเซฟครับปึ๊บไม่โชว์อะไรเลยทำไมไม่โชว์อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น n ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆขอโทษ s ปึ๊บเห็นอะไรบ้างมั้ยมันหล่นลงมาข้างล่างแล้วเห็นไหมครับแล้วทำไมเซนเตอร์มันไม่อยู่ตรงกลางคอนโทรลสเปซบาร์มันมีสตาร์ทเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเซนเตอร์เนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วตัวเอ็นก็คือข้างล่างฉะนั้นอาจารย์เลือกเซนเตอร์มันต้องอยู่ตรงกลางสิเซฟใหม่อยู่ตรงกลางแล้วมันไม่ฮอตดีโหลดมันทำงานไม่ดีฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าคอลัมน์ของเรานะครับทาง main axis ก็คือทางแกนตั้งเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางฉะนั้นมันจะมีอยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมมันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากให้มันไม่อยู่ตรงกลางจอตรงนี้ล่ะอยากให้มันอยู่ตรงกลางจอตรงนี้ทำไงครับอาจารย์ก็จะใช้ตัวที่เรียกว่า cross axis alignment ก็คือการจัดทิศทางทาง cross ทางตรงข้ามนะครับมันก็จะมี property ที่ชื่อว่า cross axis alignmentแล้วอาจารย์บอกว่าให้มันอยู่ตรงกลางก็คือเซนเตอร์เหมือนเดิมตรงกลางคือเซนเตอร์เหมือนเดิมครับปึ๊บนี้แล้วก็ Ctrl S มันไม่มามันชอบไม่มามันแปลกๆเนี่ยทำไมมันไม่มาอาจารย์ก็กด Hot Reload จึ๊บไม่มาอีกเป็น N ล่ะมาไหม Ctrl S มันตรงนี้ขอโทษทีอาจารย์จำผิดนะครับจำผิดมันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่ได้คือไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวข้อความที่แสดงเนี่ยถ้าต้องการให้เป็นชิดขวาจะอยู่ตรงนี้ครับชิดขวาอยู่ตรงนี้ใช้ n นะครับส่วนถ้าเป็นstart นะครับ start จะเป็นชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายเซฟก่อนปึ๊บเห็นไหมข้อความจะไปอยู่ชิดซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ main axis ก็คือในแกนตั้งตัวเนี้ยให้มันอยู่ตรงไหนส่วนถ้า cross axis ก็คือมันให้มันไปชิดทางไหนของแต่ละบรรทัดนะครับของชิดทางไหนของแต่ละบรรทัดไม่ใช่มาอยู่ตรงกลางนะขอโทษทีอาจารย์จำผิดนะครับฉะนั้นก็นี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้วิดเจ็ตที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า layout แบบคอลัมน์นะครับ layout แบบคอลัมน์น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับ